อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดเรื่องราวสดใหม่จากห้องข่าวพีนูขอบคุณที่เซฟหนูริชชี่อรเนศเปิดใจถึงแท็กเซฟริชชี่จากนี้จะเข้มแข็งขึ้นริชชี่อรเนศนะครับเปิดใจถึงแท็กเซฟริชชี่หลังเจอมรสุมดราม่าเปลี่ยนตัวนักแสดงซ่อนเงารักหนูจะเติบโตและเข้มแข็งให้มากขึ้นขอบคุณที่เซฟหนูเรียกว่าต้องเจอกับมรสุมถล่มหนักนะครับกับดราม่าเปลี่ยนตัวนักแสดงซ่อนเงารักหลังทางผู้จัดไก่วรายุทธนะฮะบอกให้ไปถามนักแสดงดูบ้างส่วนม้าอรณภาก็เมาถึงเรื่องดังกล่าวในรายการจนทำให้หลายๆคนออกมาปกป้องนางเอกสาวริชชี่อรเนศจนเกิดเป็นแฮชแท็กเซฟริชชี่ขึ้นมาในโลกออนไลน์นะครับล่าสุดริชชี่อรเนศก็ได้ออกมาเคลื่อนไหวนะครับโดยโพสต์ข้อความใน Twitter เปิดใจถึงแท็กดังกล่าวนะครับระบุว่าทุกครั้งที่หนูไม่สบายมัมม่าจะพูดเสมอว่าอยากเจ็บแทนหนูซึ่งหนูก็ไม่ได้อยากเห็นทุกคนที่รักหนูต้องเจ็บปวดเหมือนกันหนูจะเติบโตและเข้มแข็งให้มากขึ้นนะคะขอบคุณที่เซฟหนูขอบคุณที่รักและปกป้องหนูหนูก็รักทุกคนนะคะจากนี้เรามาเซฟซึ่งกันและกันนะคะนอกจากนี้นะฮะริชชี่อรเนศก็ได้ทิ้งท้ายให้แฟนคลับด้วยว่าหนูจะเข้มแข็งขึ้นเพราะความรักจากทุกคนขอบคุณมากๆเลยนะคะHashtag Richie Family Hashtag Richie Oranet ซึ่งก็มีแฟนๆเข้ามาร่วมให้กำลังใจกันอย่างคับข้างเลยทีเดียวขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากกระปุก .com นะครับฝาก PNews Facebook Page Twitter ห้องข่าว PNews IG PNews Station และขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับสำหรับคุณผู้ชมที่รับชมห้องข่าว PNews ทางมือถืออย่าลืมกด Subscribe ตรงนี้ด้วยนะคะ